พอเจ้าแตกจะตายก็ต่อเมื่อบนโลกใบนี้ไม่มีพลอนุนก็เป็นบกบริหารมาก็บริหารมาเรื่อยๆจนหนังสือเป็นยอดขายเป็นแสน2แสนเลยสมัยนั้น15วัน2แสนอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็ดังใช่แล้วจากนั้นก็ลาออกไปทําหนังสือตัวเองชื่อหนังสืออานนท์หนังสืออานนท์พอทําหนังสืออานนท์เสร็จก็โดนโกงชื่อคือเมื่อก่อนหนูบอกเลยว่าครั้งนึงในชีวิตหนูเคยโมโหพี่พจน์มากคือนัดหนูไปเนี่ยแล้วไม่ถ่ายกูเด็กมาปลุกพี่ก้อพี่พจน์บอกวันนี้ถ่ายไม่ทันกลับบ้านได้เลยค่ะนี่น้อยใจมากเลยนะจตุรงค์โพธารามเนี่ยเป็นคนเดียวที่เล่นหนังเรื่องนี้เบิกเรื่องหน้ามาใช้แล้วนี่ตอนนี้เนี่ยที่มันเอาไปใช้เนี่ยหนังเรื่องต่อไปนะเบิกไปแล้วนะซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด 84,000 บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศอันนี้เข้ารายการแล้วนะรู้ป่ะเข้ารายการแล้วรู้แล้ว อีกหนึ่งคนที่ครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับของหนูเนี่ยไม่มาไม่ได้นะครับนั่นก็คือผู้กับฝีปากกล้าไม่กล้าแล้วฝีปากปกติคุณดิฝีปากกล้าของเราตอนนี้จริงอ่ะใช่คือไอ้ฝีปากกล้านี่เมื่อก่อนยุคนู้นน่ะเราแต่ยุคนี้มันมีหลายคนเดี๋ยวนี้ยุคนี้ด่ากันไม่รู้สึกกลัวแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นพลอานนท์ถามก่อนอันถามก็เป็นพลอานนท์ได้ก็เมื่อก่อนเรียนหนังสืออยู่ม.5 ม.6อะเนี่ยพอ6จบม.6ก็จะเอ็นทานแล้วก็คือเป็นคนบ้านจนแล้วก็ไปทำงานหางานทำบ้านจนอ่ะนะจนมากไกลๆไปไกลหนูคนจนไม่ได้ดิจนได้คนจนไม่ได้จริงๆพี่ลงพี่ก็ไม่ค่อยอยากคุยใช่ไหมเพราะเขาจนกว่าพอโทรมาวางหูเลยโอเคพอพี่ลงบอกไอ้พลดยืมเงิน300,000วางหูเลยคือไม่ได้ว่าจนกว่านะครับยืมเงินพอสอบเอ็นทานสอบละสอบติดไหมสอบทำไม่ติดจริงๆอ่ะช่วงสอบเป็นท้ายนี่ก็ไปทำงานด้วยก็ไปทำงานเสิร์ฟอาหารอยู่ที่โรงแรมแอมบัสเตอร์ซอย11สุขุมวิท11เมื่อก่อนนั้นก็เสิร์ฟแบบเป็นเอ็กต้าก็คือ3เสียบ4โมงเย็นไปห้าทุ่มเยอะพัดทามเพราะว่าเราก็เพิ่งจบม.6ใหม่ๆเสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟอยู่ที่นั่นพอตอนกลางคืนเราก็เลิกงานเราก็เดินออกมาเพราะตอนนั้นมันมีร้านอาหารบังกะปิเทเรสคนออกมากินกันเยอะเดินขึ้นรถเมล์เดินกลับมาขึ้นรถเมล์ไม่ได้มาหาผู้ชายนะเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผู้ชายมีอยู่ที่บ้านนั่นแหละเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาขึ้นรถเมล์เสร็จแล้วเราก็ผ่านคนกลุ่มนึงเขาก็ซิบกันแล้วเขาเข้ามาขอเบอร์เราไปฮะเขามาขอเบอร์แบบว่าเราไปถ่ายเธอกับฉันเธอกับฉันไปถ่ายเธอกับฉันไปถ่ายหนังหรือว่าอะไรถ่ายหนังสือเธอกับฉันหนังตื่อตอนนั้นยังเป็นนิตยสารเธอกับฉันใช่นิตยสารเธอกับฉันมันมีมาตั้งนานแล้วใช่ดังมากพศ2728นั่นแหละคือเขามาขอพี่ใช่เพื่อไปถ่ายรูปเพื่อเป็นนายแบบลงหนังสือเธอกับฉันอ่ะแล้วพี่ไปไหมก็ไปเพราะตอนนั้นอะไรได้เงินเอาหมดเพราะว่ามันไม่มีเงินไงเงินก้อนแรกที่ได้ในวงการเท่าไหร่ถ้าพูดถึงทำหนังสือเลยหนังสือแต่ตอนไปถ่ายพวกนั้นก็พันสองพันเพราะสมัยก่อนพันสองพันก็เยอะแล้วก็ทำหนังสือครั้งแรกเลยคือหนังสือเธอกับฉันนี่แหละที่เขาชวนไปทำงานก็ได้เดือนเงินเดือนหมื่นตอนแรกเขาเชิญพี่ไปเป็นเหมือนนายแบบก่อนใช่แล้วตะพัดตะผูยังไงได้ไปเป็นก็เอายาพิษให้บก.กินไม่ใช่ก็เสร็จบก.เขาจะออกไปทำหนังสืออีกเล่มหนึ่งบก.บริหารแล้วในทุนเจ้าของเงินน่ะเขาก็บอกว่าอันนี้เมื่อคนนี้ออกเขาก็หาอยู่ว่าใครที่อยู่ในกองบก.เหมาะสมที่จะเป็นเขาก็ให้พี่เป็นเขาบอกเพราะพี่ทำทุกอย่างนะทำเสื้อผ้าทำสไตลิสต์ทำใช่เขียนเรื่องบุ๊ททำเยอะแยะเสร็จแล้วเขาก็ให้พี่เป็นตอนนั้นก็ประมาณพศ29พศ2529อายุพี่ประมาณ19ก็เป็นบก.บริหารมาก็บริหารมาเรื่อยๆจนหนังสือเป็นยอดขายเป็นแสน2แสนเลยสมัยนั้น15วัน2แสนอะไรเงี้ยก็เธอกระฉันก็ดังใช่เธอกระฉันดังมากพี่ก็เป็นบก.มาตลอดเป็นมาประมาณหลายปีอ่ะคือไม่ได้เรียนมาทางนี้เพราะว่าไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าแต่พี่พจน์เนี่ยเป็นคนเก่งเรื่องเดี๋ยวเหมือนเตรียมเสื้อผ้าพอถ่ายรูปมาแล้วดูดีดูเก๋ไม่ใช่เราต้องทำหนังสือในการทำหนังสือเราต้องทำหนังสือไปขายบนตอนนั้นน่ะแผงหนังสือมันจะมีเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แผงหนังสือนี่จะมีหัวหนังสือเป็นร้อยกว่าหัวแต่ทำยังไงให้ปกมันน่าสนใจใช่เราก็แต่ของเราชนะเลยพกหมดพอหนังสือออกหมดเราก็อยู่ที่นั่นมานานเลยหลังจากนั้นก็ลาออกไปทำหนังสือตัวเองชื่อหนังสืออานนท์หนังสืออานนท์พอทำหนังสืออานนท์เสร็จก็โดนโกงชื่อคือเอาชื่อเราเนี่ยไปจดเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแต่เป็นของเขาใช่เราก็อ่ะไม่เป็นไรเราก็ออก
ไปทำหนังสือ Angel หนังสือ Heart หนังสือพจน์อานนท์ทำหนังสือมาแล้วก็กลับมาเธอกับฉันกับไปกับมาพี่พจน์อยู่ในวงการหนังสือมานานพอสมควรนะประมาณ10กว่าปีพ.ศ.40กว่า42 43เนี่ยถึงจะเลิกทำเพราะว่าเบื่อเข้าใจแล้วระหว่างที่พี่พจน์เป็นบก.เธอกับฉันหรือว่าบก.นี้สายอื่นเนี่ยหนูได้ข่าวว่าเฮ้ยในดาราในวงการเนี่ยต้องไปเดินสยามเพื่อไปโดนให้พจน์อานนท์เห็นมันระหว่างนั้นหรือเปล่าระหว่างที่พี่ทำหนังบก.ไม่คือตอนนั้นน่ะระหว่างที่ทำหนังสือคือประมาณพ.ศ.33-34-35เนี่ยดารามันก็จะมีแค่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มของพบแม็กกินทอสพวกอะไรเงี้ยพินิจอรพันธ์อนุสรณ์ทันทรังสีแล้วก็ถ่ายจนเบื่อสุนิทภาษีอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายจนเบื่อเราก็เลยไม่เป็นไรเราเป็นหัวเราเป็นตัวต้นเริ่มเป็นคนเริ่มเลยขึ้นไปหาเด็กตามถนนเนี่ยมาขึ้นปกเหรอใช่เธอกับฉันเป็นคนเริ่มเลยไปเอาเด็กโนเนมเลยคัดเลือกยังไงก็ไปเดินเจอแล้วก็ชวนมาถ่ายแบบมันก็แล้วอย่างไปเจอบอลพวกเต่าเนี่ยก็จะเจอมาก็ชวนมาถ่ายเธอกับฉันอะไรทุกคนก็มาถ่ายเธอกับฉันกันเยอะมากแล้วก็พวกนี้ก็มีชื่อเสียงเว็บแรกเนี่ยหนูอยากจะรู้ว่าเว็บแรกที่พี่ชวนเขาเนี่ยชวนมาถ่ายเนี่ยหรือชวนมากินเอาแบบว่าเอาแบบเว็บแรกคือแบบเอางานมาอ้างแล้วบอกเฮ้ยนี่ไปถ่ายหนังสือพี่นะแต่ว่าในใจคิดไหมไม่คือตอนแรกชวนมากินก่อนกินข้าวคุยกันกินข้าวกันว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโอเคไหมเขาบอกพอกินเสร็จเขาก็บอกยอมผมยอมทุกอย่างนั่นแน่กินแล้วอร่อยไงไม่กินข้าวแล้วมันอร่อยถูกใจเป็นบุญคุณแล้วไงก็กินข้าวฟรีของก็เลยยอมทุกอย่างเราก็ยอมทุกอย่างเราจะมาถ่ายแบบทำอะไรก็ได้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าทุกคนก็ประสบความสำเร็จแต่จริงๆถ้าเราจะไปกินอย่างที่โก้หมายความเนี่ยกินไม่ได้หรอกไอ้เต่านี่ตีนเต็มปากไอ้มอสนี่หมัดรัวเลยนะที่ต้องโดนใช่ไหมไม่แล้วเคยแอลเขาไม่เคยแบบว่าเคยหยอดว่าผู้ชายหน้าตาดีพี่ไม่หยอดไม่ได้หรอกพี่พจน์ไม่ชอบหน้าไม่ชอบแบบไม่ชอบกินเด็กสมภารกินไก่วัดไม่ชอบไม่เอาเลยหรอไม่ชอบเพราะว่าไม่งั้นการปกครองเราจะเสียไม่แต่จริงๆเพราะว่าถ้าพี่เป็นคนแบบนั้นอ่ะโกติก็ต้องเสร็จพี่แล้วเพราะก็เจอโกติเหมือนกันแต่พอดีไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเพราะว่าถ้าพี่เป็นคนอย่างพี่อยู่วงการนี้ไม่ได้นานโกก็รู้อันนี้จริงอันนี้จริงเพราะว่ามันปิดไม่มิดหรอกใช่ใช่ถึงจะแบบเอาลิ้นไปเรียนนิดนึงคนก็รู้แล้วใช่เพราะนี่ของจริงของพวกนี้มันปิดไม่มิดจำไว้นะครับว่าใครอยากจะทำงานใหญ่เนี่ยสมภารจะกินไก่วัดใช่เพราะมันไม่งั้นเราจะอยู่ไม่นานนี่อยู่มาเป็น27ปี30ปีแล้วนะใช่ใช่อ่ะตอนนี้พอรับรู้ละเรื่องราวของพี่พจน์อานนท์ก็สมัยก่อนเนี่ยต้องบอกตรงว่าหนูอยากรู้ว่าสมัยก่อนนี่ไกลมากเลยนะเมื่อก่อนต้องบอกเราเป็นคนยุคนี้โอเคคนยุคนี้ท่านนี้อยากจะมาถามเรื่องราวส่วนตัวเพื่อนหนูไม่เคยรู้มาก่อนหนูอยากรู้จากใจหนูเองในพี่พจน์พี่คิดยังไงถึงเอาหนูเล่นหนังก็คือตอนนั้นก็ถี่จะมาเล่นเรื่องแรกก็จะเป็นป้นนัยยะป้นนัยยะป้นนัยยะเพราะว่าเราเห็นเราอยากหาคนที่มาเล่นเป็นกระเทยไงเป็นกระเทยในเรื่องมันจะเป็นกระเทยปล้นธนาคารแต่ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหนูไม่เคยได้รับบทกระเทยนะใช่แต่แบบว่าพี่ไม่ชอบแบบเอาผู้ชายเอากระเทยจริงๆมาเล่นเอากระเทยจริงๆมาเล่นแล้วมันไม่น่ารักมันสู้เอาผู้ชายอ่ะแบบพี่ลงเนี่ยก็มีลูกมีเมียนะ ก็มาเล่นแล้วเล่นจนแบบทุกคนเชื่อว่าเป็นกระเทยด้วยใช่เอามีลูกมีเมียมาเล่นเขาก็เล่นเนียนแล้วมันก็เกิดความน่ารักก็แบบอย่างโกติเนี่ยก็เอามาเล่นลองแต่งตัวดูมาแล้วก็เด็กโกติตอนนั้นโกติยังเด็กอยู่แล้วก็เสียงแบบเสียงแหลมต้องบอกก่อนนะว่าในการเล่นเรื่องปนยาเนี่ยมีกระเทยจริงๆคือคนเดียวพี่ธงธงใช่ที่เหลือคือพี่เมฆพี่นายไก่บุตรพี่ลงแล้วก็หนูใช่ก็เหมือนในหอเต่าแตกอะหอเต่าแตกนี่ตามมาใช่ไหมอ่าใช่มีกระเทยอยู่คนเดียวคือพี่ลงอ่าเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ไม่ได้เป็นเพราะไม่รู้มีไม่ได้เป็นพี่เอกก็เป็นเจ้าพ่อแล้วก็อันนี้เราพูดจริงๆไปหัวเราะเราเนี่ยนะไอ้เดี๋ยวพี่เอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาจะบันดาลเกี่ยวพี่เอกเขารักหนูพี่เอกอาจารย์รักหนูเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นแล้วก็เนี่ยพี่ลงเนี่ยเป็นพี่ลงเป็นคนเดียวจนตอนนี้พี่ลงไปไหนไปก็เป็นเจ๊แต๋วไม่มีใครเล่นกินอะไรเลยเจ๊แต๋วตลอดต้องพูดสัตย์จริงตลอดนะต้องเจ๊แต๋วตลอดก็แบบร้านที่นางได้ก็เป็นเจนเจ๊แต๋วใช่ใช่ใช่เพราะมีรูปเจ๊แต๋วเจ๊แต๋วตัวเบลเลอร์เลยคนลงใช่ไหมใช่เพราะคนชอบเจ๊แต๋วอันเนี้ยถามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าลักษณะของการเลือกนักแสดงของพี่พจน์เนี่ยเลือกยังไงเลือกตามอำเภอใจเอามาก่อนคือเอามาก่อนแล้วถ้าเล่นไม่ได้ล่ะก็ให้มันตายไม่ใช่ คือเลือกมาคือเราอยากจะทำเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างเราก็มองตามที่เราคิดแล้วก็คติมาพี่ลงพี่ลงก็น่ารักอันนี้ยอมรับเลยนะจำได้ไหมพี่เรื่องพจน์เรื่องป้นระยะเนี่ยมันจะมี4คน4คนที่พี่พจน์พูดเนี่ย
มันเป็นไปตามที่พี่พลพูดเลยคือมีแอนดรูว่าเด็กใช่ไหมเด็กผู้ชายเด็ก4คนไอ้อันไอ้อันไอเอสแล้วก็ไอ้ฟิล์มไอ้ฟิล์มแล้วก็เอาคุณฟิล์มรัตนภูมิเขาเรียกเขาไอ้เขาเป็นสสแล้วเออเขาเป็นคุณฟิล์มนะฟิล์มรัตนภูมิแล้วก็คุณไอ้น้องแอนดรูแอนดรูเป็นช่องเจ็ดใช่ถูกไหมใช่พี่พลพูดเลยว่าแอนดรูเนี่ยได้ไอ้ฟิล์มเนี่ยได้ตอนนั้นอ่ะพี่พลบอกว่าไอ้เอสมึงต้องกินนมเยอะไอ้เอสจนตัวเล็กจำได้ป่ะใช่แต่เป็นฝรั่งหน้าหล่อเป็นลูกครึ่งหน้าหล่อแต่ว่าตัวแบบตัวเตี้ยพี่พลอีกตัวเตี้ยแต่มันมีลูกตั้งหลายคนแล้วนะตอนนี้ไม่ได้อยากรู้เลยมันมีลูกไหมไม่ตอนนั้นมันตัวเล็กไงหรือว่าไม่มีแค่เพราะเด็ก4คนเนี่ยที่เจอกันเนี่ยตอนนั้นเขาไปแคสที่ RSใช่แล้วไปเหมือนเป็นไปร้องเพลงแล้วก็เอามาเล่นเป็นโจรอีกกลุ่มหนึ่งมาป้นโจรวัยรุ่นโจรวัยรุ่นก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องปล้นนัยยะใช่บอกตรงๆนะว่าการถ่ายทำหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเมื่อก่อนพจน์อนนท์เนี่ยตอนนั้นเขายังวัยรุ่นอยู่ไงเข้าใจไหมย้อนกลับไปเกือบๆ20 ปี คือเขายังห้าวอยู่เข้าใจไหมคือพุ่มกลับไม่ถอยนักแสดงห้ามง่วงนักแสดงห้ามท้อคือทุกวันนี้ก็เป็นก็เต๋อเมื่อคืนเพิ่งจะปิดกล้องไวเป้งมานะคือนักแสดงก็มึงง่วงไม่ได้เติร์นเพราะกูยังไม่ง่วงเลยเออแล้วที่พอมันก็เหนื่อยกันมึงจะเหนื่อยทำไมกูยังไม่เหนื่อยเลยแกกับพวกมึงอีกอะไรอย่างนี้เลยจริงจริงคุณผู้ชมหนูอยากจะบอกว่ามึงมาชกกับกูไหมไม่ฟังไหมมาชกกับกูเลยตรงนี้เป็นแบบนี้เลยเขาเป็นแบบนี้คุณพลอนนท์เนี่ยถ้าใครไม่รู้นะคือเขาเป็นคนแบบนี้คือถ้ากูไม่เหนื่อยมึงห้ามเหนื่อยตั้งแต่ในยุคในวงการบันเทิงมาเนี่ยเกือบ30 ปีเนี่ยมีหนูทำงานกับพลอนนท์เนี่ยชั่วโมงนานที่สุดเคยทำงานไหมปกติคนเราทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมง7-8โอ้ยน้อยเอาอีกไหมมากกว่านั้นมากกว่านั้น10ก็มากกว่านั้นหนูเคยทำงานกับพี่พลเนี่ย26 ชั่วโมง26 ชั่วโมงนัดตี3ไปแต่งหน้าตรงถั่วลำโพงอ่ะใช่ใช่นอนไปถึงก็นอนเราตื่นไปจากบ้านเนี่ยแล้วก็มีเตียงนอนไปทานหน้ากระโปไปแต่งหน้าเนี่ย2 ชั่วโมงเพราะมันต้องโปให้แบบเป็นเหมือนผู้หญิงเป็นเหมือนแบบสาวคาร์เบเล่แบบ2 ชั่วโมงตื่นมาวันๆก็เหนียวหนึบเนี่ยแบบมันเหนียวแล้วก็วันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่แต่หนูเข้าใจนะมาถึงตรงนี้เนี่ยพอหนูต้องปิดกล้องไงงบมันหมดมันเป็นวันปิดกล้องแล้วผู้ใหญ่เขาให้แค่นี้บอกว่าถ้าวันนั้นปิดไม่ได้ก็เงินก็มีแค่นี้แหละก็ไม่มีแล้วได้ก็สวยเออเราก็ต้องลากไปพี่พจน์ลากจากตีสามวันนั้นอะตีสามที่สี่ที่อาไปแต่งถ้าจะหนูไปแต่งหน้านะลากจนไปถึงอ่างเก็บน้ำบางพระจะได้ไปถึง8 โมงอีกวันนึงอ่ะเข้าใจไหมตีห้าหกโมง7 โมง8 โมงแล้วก็ลากไปถึง8 โมงอีกวันนึงอ่ะแล้วหนูอ่ะแล้วนั่งรถกลับมา9 โมงนะถึงกรุงเทพถูก ประเด็นคืออ่ะวันนั้นขออนุญาตเล่ากันนิดนึงคือหนูเนี่ยนะต้องเป็นฉากที่โดนยิงอีกบที่โดนยิงเลยปั้งแล้วเลือดน้ำหวานกระปงกาแฟกับกาแฟผสมน้ำหวานเฮฟบอยให้เยอะไปหมดแล้วล้างตัวก็ไม่ได้เพราะต้องเอาภาพนี้ไปคอนติเนียลไปเก็บภาพที่อ่างเก็บน้ำบางพระชลบุรีแล้วกูก็ต้องเหนียวไปงั้นเหนียวง่วงก็ง่วงก็นอนหลับรถบัสเก่าๆนะที่เอาเบาะออกหมดเชื่อไหมว่านักแสดงเนี่ยนอนเป็นปลาเค็มตากแดดเลยนะนอนบนรถเนี่ยแล้วก็แบบงอกแงกไปถึงพี่เมฆพี่นายไก่บุตรต้องยืนอยู่ข้างบนดัดไอ้บนหลังคารถแล้วเราถามว่าลิกมีไหมไม่มีสลิงมียึดไม่มีแล้วโก้เป็นไงโก้ต้องไปนอนตายบนหลังคารถแล้วพี่เมฆพี่นายไก่บุตรก็ยืนอยู่อย่างนี้แล้วกล้องอยู่อย่างนี้กล้องขึ้นแบบสวยเลยเหมือนเคนเพื่อรับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าพระอาทิตย์ออกมาจากอ่างเก็บน้ำบางพระพี่ลงไปคนขับทงมกจกนั่งอยู่ข้างๆคนขับไอโก้กับพี่เมฆวินัยไกรบุตรไปเสี่ยงตายบนหลังคารถแล้วถ้าใครเป็นคนชลบุรีจะรู้ว่าอ่างเก็บน้ำบางพระมันจะเป็นตันเขื่อนเหมือนตันเขื่อนอ่ะมันเป็นที่ต้องลบลงไปคือถ้ากลิ้งล่วงลงไปเก็บใต้เขื่อนได้เลยก็คือตายแล้วไม่มีสลิงยึดไม่มีแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเอาจริงก็ในใจหนูนะโอ้โหก็แบบน้อยๆนะว่าต้องเอาให้เสร็จไงแต่ต้องให้เสร็จพี่พลบอกว่าโกเห็นใจพี่ว่าพวกในทุนมันไม่มีแล้วไม่มีตังค์แล้วไม่มีงบแล้วไม่มีงบแล้วใช่ก็เสร็จเพราะว่าก็จริงๆอ่ะสมัยนี้เขาจะแบบทำงานแค่12 ชั่วโมงอันนั้นต้องเงินเยอะไงโกติ คุณจะมีคุณมีเงินอยู่50 ล้าน60 ล้านกับหนังเรื่องนึงคุณทำได้เลย12 ชั่วโมงทำไปเถอะ12 ชั่วโมงเลิก12 ชั่วโมงแต่ฉันมีเงินอยู่10 ล้านนิดๆฉันก็ต้องทำให้มันเสร็จตามที่ตอนนั้นสิบล้านก็ถือว่าน้อยตอนนั้นนะใช่แต่ถ้าตอนเนี้ย10 ล้านถือว่าเยอะนะไม่เยอะตอนนี้ไม่เยอะ10 ล้านน้อยโกติอยู่ที่ทุนหนังเรื่องกี่เรื่องกี่บาททุนหนังเรื่องนึงประมาณไม่เกิน20รวมโฆษณารวมโฆษณาทำอยู่นะรวมโฆษณาโปรโมทอะไรด้วยแต่คนอื่นเขา40ล้าน50ล้านค่ายอื่นน่ะเขาก็ให้กันเยอะเขาก็เลย12ชั่วโมงได้ไงแต่ของพี่พอเกิน12ชั่วโมงอ่ะเรามี OT ให้คุณอยากได้ค
คุณจะสมัครใจทำงานไหมถ้าสมัครทำไทยคุณก็ได้ OT แต่ถ้าคุณไม่สมัครทำไมขอแค่12ชั่วโมงเราก็จ่ายเงินไปแล้วหาคนอื่นมาแทนมันไม่ใช่แบบว่าต้อง12ชั่วโมงแป๊บคือพูดได้สำหรับคนมีเงินแต่สำหรับคนมีเงินนี่คือหมายถึงคนที่ได้ทุนมาเยอะๆแต่ของเราเนี่ยได้ทุนมากับมิบหนึ่งเราก็ต้องทำหนังให้เราอยู่ในที่เราวางไว้บอกตรงๆนะว่าจริงๆพี่พจน์เนี่ยเป็นคนที่เก่งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเขาวางแผนอะไรเนี่ยในหัวเขามีมาตลอดคือเขามีอะไรทุกอย่างในหัวตลอดคืออย่างจำได้เลยว่าไปปิดกล้องที่นิวซีแลนด์กับเรื่องปนยะเนี่ยแหละใช่และยังได้หนังเพิ่มมาอีกเรื่องนึงอะไรนะมัจจุราชมัจจุราชอะไรสักอย่างมัจจุราชติ๋นตองป่ะนั่นแหละมิตรราชอะไรสักอย่างไอเป็นนางเอกไอประพิศดาไอประพิศดาเป็นนางเอกตั้งแต่ไอยังเด็กๆยังรุ่นเลยก็ตอนนั้นเป็นหนังของเป็นหนังของ RS คือเขาเรียกอะไรเป็นหนังแผ่นของ RS แล้วเราก็ได้เงินมาทำหนังแผ่นเราก็เลยเอาหอจะแตกไปถ่ายด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่ปนยา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 ไปถากแบบฉากนิวซีแลนด์แล้วแบบว่าไปเป็นฉากปิดที่นู่นถ้าใครดูอันนั้นคือนิวซีแลนด์จริงๆนะใช่ไม่ใช่เขาใหญ่นะไม่ใช่นิวซีแลนด์จริงแล้วจำได้ไหมที่ฝรั่งมาถึงแล้วฝรั่งขี้เมาหนูเนี่ยจะมีเรื่องกับฝรั่งถามพี่พุทธเนี่ย มาถึงก็คือจริงๆแล้วเขาเมาตอนคืนที่เราถ่ายอ่ะมาถึงมันปักยู่แบบชูนิ้วก้อยมาเลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปถ่ายต่างประเทศเนี่ยทีมงานไปเยอะไม่ได้จำกัดจำกี่จริงจำเป็นตากล้องโฟกัสแต่โฟกัสเนี่ยทำทุกอย่างนะยกไฟยกสายรวมถึงนักแสดงมันเอาขอนไปเยอะไม่ได้ไงใช่มันต้องไปนิดเดียวแล้วไปถ่ายแต่งหน้าทำผมต้องคนเดียวคนเดียวก็คือต้องเป็นคนแต่งหน้าทำผมได้ภายในตัวเองเพราะมันแพงทุกอย่างนะแพงแล้วก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พอจะคิดแล้วว่าเฮ้ยเวลาคนอย่างพี่พจน์เนี่ยเวลามีอะไรในหัวเนี่ยแกมักจะต่อยอดในสิ่งที่มีได้เสมอคิดดูนะว่าเขาได้งบไปทำหนังแผ่นแต่สามารถเอาหนังเรื่องปนยาไปปิดที่นู่นได้ไปถ่ายฉากแบบแกะแบบบนภูเขาแล้วแบบว่าไม่ใช่เขาใหญ่แน่แน่ก็เหมือนนี่เนี่ยหอจะแตกไปฮ่องกงอ่ะไปเกาหลีเราก็เอางบจากอีกเรื่องนึงมาใส่อีกเรื่องนึงก็บวกบวกกันไปเขาเรียกถูเฉลี่ยกันไปแท่งทองอ่ะเราก็ไปทำได้สองเรื่องอ่ะแท่งทองกับเกาลักที่เกาหลีพอหลังจากปนระยะผ่านไปแล้วจุดเริ่มต้นอันเนี้ยไม่ถามไม่ได้เพราะมีคนรีเควสต์ไปเยอะว่าให้พี่พจน์มาพี่พจน์มาเพราะแฟนช่องของเนี้ยเป็นแฟนหอแถวแตกเยอะจุดเริ่มต้นของหอแถวแตกเป็นมายังไงคือจุดเริ่มต้นของหอแถวแตกเนี่ยหลังจากที่ทำปนนยับไปแล้วอ่ะแล้วก็หยุดไปทำหนังพวกเหลอฉายลายเพื่อนกูรักมึงวะเย็นไปเลยหลังหอแถวแตกก็คือไปทำพวกนี้ก่อนแล้ววันนึงก็คนก็คิดถึง30ปีก็คิดถึงอยากให้เราทำหนังกระเทยเราก็เลยทำหนังกระเทยแล้วก็มีตั้งชื่อว่าหอแถวแตกคือหอแถวแตกเฉยๆคือเจ้าของหอชื่อเจ๊แต๋วแล้วก็ผีมาหลอกก็วิ่งหนีกันในหออ่ะเป็นหอกระเทยอ่ะหอในนักเรียนเล่นกระเทยก็เลยก็วางตัวอย่างก็วางตัวพี่ลงเป็นเจ๊แต๋วเพราะเป็นเจ้าของหอแล้วก็โกติมาเพราะโกติเคยทำงานร่วมกันแล้วแล้วก็พี่เอกตอนนั้นเห็นพี่เอกเขาทำแผ่นหนังแผ่นแล้วเขาเล่นเป็นกระเทยก็เอาพี่เอกมาเล่นไม้แล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังดังคุยแหกโค้งคุยแหกโค้งแล้วก็แบบว่าเราคุยไปคุยมาใช่ไหมดังก็เลยชวนใช่ไหมโพสใช่แล้วก็ขอบใจโพสนะที่เรียกพี่มาไม่น่าเรียกเลยไม่ใช่ก็รวบมา4คนใช่ไหมหนังพี่จะมี4คนป้นนยักก็4คนใช่ใช่ก็สี่คนก็เลยอ่ะพี่ลงชื่อเจ๊แต๋วแต่ก็ตินี่ยังไม่มีชื่อไม่มีชื่อตอนไปถ่ายเนี่ยไม่รู้จะชื่ออะไรใช่ตอนนั้นแผ่นเค้กแผ่นเค้กกำลังดังแผ่นเค้กเขมรนิดเนี่ยใช่กำลังดังก็เลยชื่ออีแผ่นเค้กพี่เอกก็ชื่ออีมดดำอีมดดำมดดำก็คืออีมดดำกำลังดังขจาปยาเก้นี่แหละมดดำมดดำคนนี้แหละกำลังขึ้นมาปีปากกาถ่ายลวงรับตับแตกด้วยกันแล้วก็การ์ตูนการ์ตูนก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือเมื่อก่อนนั้นการ์ตูนในนั้นน่ะการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนอะไรช่องเจ็ดใช่ใช่แล้วก็มาชื่อมาน้องการ์ตูนเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นหอแถวแตกตอนแรกทำก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าคนจะชอบเราก็ถ่ายสนุกสนานตามสไตล์เราเพราะว่าบางทียกกองไปยังไม่รู้จะถ่ายอะไรกันเลยจริงอันนี้คือยกกองไปแล้วยังไม่รู้ว่าเคยไหมคุณผู้ชมเคยไหมแบบว่ากินข้าวเช้ากันแล้วพี่พจน์วันนี้จะถ่ายอะไรยังไม่รู้อยากกินข้าวก่อนแต่เตรียมเสื้อผ้าไปเยอะๆเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเขาเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็ปฏิบัติต่อเป็นเรื่องหอแต๋วแต่แล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะคนจะชอบไงพอหนังตัวแต่หอแต๋วแต่เข้าคนก็ดูวุ้ยชอบกันใหญ่เพราะว่ามันเป็นความแปลกใหม่ไงเป็นหนังกระเทยที่แบบว่าเมามันหนังกระเทยยุคนั้นนะที่แบบว่าไม่ต้องเรายุคนั้นถึงยุคนี้ก็ยังเป็นตำนานอยู่แล้วอยากจะถามว่าหนูอยากถามว่าการเรียบเรียงเรื่องในหัวพี่เนี่ยพี่ทำได้ยังไงคือหนูบอกเลยนะว่าอาต๋อยเนี่ยพูดกับหนูรับหลังนะปกติอาต๋อยเนี่ยบางคนบอกว่าชอบสปอยแขกรับเชิญต่อหน้าอาต๋อยจะพูดกับหนูรับหลังเลยโกมึงเชื่อไหมไอ้ถ้าไอ้พจน์มันตายไปเนี่ย
ไม่มีใครทำได้ประมาณนะเพราะว่าอาว่ามันเก่งเพราะว่ามันมนุษย์ที่แบบเรียบเรียงทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในหัวแล้วแบบปฏิปต่อเคยเถียงนะหนูเคยเถียงพี่พจน์อ่ะพี่พจน์วันก่อนเนี่ยหนูทายนี่ไปแล้วพี่วันนี้พี่ยันหนูทำงี้มันจะไปต่อกันได้ยังไงเออโกเชื่อพี่ติเขาจะพูดงี้เชื่อพี่ติพี่ตอบบอกให้แต่งก็แต่งบอกให้เล่นก็เล่นแล้วออกมามันก็ตอบเป็นเรื่องจบไปคือเราเคยมีบทแล้วไงแล้วพี่ทำไม่เป็นพอมีบทมานั่งอ่านแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่กูอยากทำเพราะส่วนใหญ่คนเขียนบทคนหนึ่งคนกำกับคนหนึ่งมันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่ฉันอยากทำแต่ตอนก็เขียนไป 3-4 แสนก็เสียค่าบทไปอ่ะก็ทิ้งแล้วก็เริ่มก็เอา 3-4 แสนนั้นมาซื้อเสื้อผ้าไม่ 3-4 แสนก็ให้เขาไปแล้วไงจ่ายไม่พูดถึงว่าเรื่องต่อมาเรื่องต่อไปก็เอามาซื้อเสื้อผ้าเอาไปซื้อของกินในกองเอามาทำอะไรก็เรื่องกูถ่ายตอนถ่ายเราก็คิดไปถ่ายไปแล้วก็อาบน้ำก็คิดไปวันที่จะถ่ายอะไรบ้างเราก็บอกทีมงานเราให้เตรียมของไปแล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เรื่องแรกแล้วสติแตกสุดขั้วโลกก็ไม่มีบทเหรอใช่แล้วก็18ฝนก็ไม่มีบทไม่มีบทสักเรื่องนึงเพราะว่าเคยจ้างเขียนแล้วมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อย่างที่เราอยากทำเพราะว่าคนเขียนบทเขาก็คิดของเขาไปอย่างนึงผู้กำกับเขาก็คิดของเขาไปอย่างนึงพอมันไม่ลงรอยกันปุ๊บมันคนละทางกันปุ๊บเราก็ทิ้งเลยอย่างเราไปบีฟเนี่ยไปบีฟก่อนว่าอย่างนี้แล้วพอเขาเขียนกลับมาไม่มีอย่างที่เราบีฟมันไปเป็นอย่างที่เขาคิดแล้วเวลาเขาอยู่เขียนหนังสือบนโต๊ะไงไม่ได้เจอสถานการณ์จริงไม่ได้เจอตัวนักแสดงออกไปกองอย่างเนี้ยมันเจออะไรบ้างเขาไม่ได้เจอไงเขาก็จะเอาตามนั้นเราก็ต้องไปนั่งหาว่าโลเคชั่นต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นถูกต้องมาตามบทที่เขียนแต่เราก็ไม่ต้องหรอกมึงเดี๋ยวกูหาโลเคชั่นเองก็คือกำหนดโลเคชั่นแล้วค่อยเอาเนื้อเรื่องใช่เข้าไปตอดคล้องกับโลเคชั่นใช่เข้าใจใช่ไหมสมมติเราไปดูบ้านหลังเนี้ยเราถ่ายอะไรได้บ้างเราก็คิดเลยทุดๆๆๆแล้วเราก็จดไม่ได้จดเราก็คิดจำใส่ในหัวไว้แล้วเราก็พอยกกองมาเราก็ถ่ายอย่างที่เราคิดอยากรู้เหมือนกันว่าตอนพี่ตายเนี่ยพี่เคยบริจาคร่างเป็นครูใหญ่ไหมหนูอยากจะให้ทางหมอเนี่ยเขาผ่าแล้วมันสมองพี่มาตรวจดูว่าในเม็ดเซลล์สมองพี่มันมีอะไรอยู่นั่นมันเป็นความเคยชินมากกว่าเพราะว่าการมีบทกับการไม่มีบทอ่ะมันไม่ว่าถูกหรือผิดไงก็ตีไม่ใช่ทำหนังแล้วมันจะมีบทแล้วมันต้องถูกบางทีบทมันไม่เข้าใจเข้าใจเราก็ต้องเอาตามความคิดเราคือพี่เนี่ยเป็นคนเดียวและตอนนี้ก็ยังเป็นคนเดียวอยู่นะแล้วเชื่อเป็นคนเดียวของโลกที่เป็นผู้กำกับที่ไม่มีบทก็ตีอะไรเลยผู้กำกับเขาก็มีที่เมืองนอกเขาก็มีแต่แบบคนละสไตล์ของเราทำหนังตลกอะโก้เขายังมีเรฟเฟรนซ์เขายังมีอะไรนี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วเดินตัวปิวเดินตัวปิวมากแล้วทำไงรู้ป่ะโก้พี่รองใส่บาตรให้ตลกนะแต่ก็บอกว่าจะมีเรื่องอย่างนี้จะมีเรื่องมาเดี๋ยวหลวงพี่จะมานะเดินมานะแล้วหลวงพี่จะทำรองเท้าหายนี่นั่นแล้วเดี๋ยวต้องให้หลวงพี่เป็นงี้พี่รองกับโก้ใส่บาตรให้ตลกนะแล้วเดี๋ยวอโคจะแต่งชุดผู้หญิงมาแล้วก็บอกจะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ซ้อมกันก่อนซ้อมเสร็จแล้วก็ถ่ายแต่โคคิดดูเด็กรุ่นใหม่พี่ก็ทำอย่างนี้ฮะป่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะเด็กใหม่ๆเลยพี่ก็ทำอย่างนี้นะอย่างพวกม.6ทับ5พวกที่เป็นเด็กใหม่กันนะก็ให้เราอย่างนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่พี่คิดให้โคแบบอย่างโคต้องพูดอย่างนี้พี่ลงต้องพูดอย่างนี้แต่พี่ช่วยพูดก่อนนะแล้วโคก็จะไปดัดแปลงให้มันเป็นติดปากโต๊ะไอ้โต๊ะก็จะบอกว่าก็เดี๋ยวก็ต้องมาอย่างงี้นะอย่างงู้นนะอย่างงี้นะอย่างงี้อย่างเงี้ยแล้วพี่ลงก็จะตอบอย่างงี้อย่างงี้อ่ะแล้วก็อ่ะไหนลองช่วยคิดเทคโค้ก็จะแบบช่วยบิดคำให้มันเข้ากับปากให้เข้าปากให้มันเข้าสถานการณ์พี่ลงเขาก็เหมือนกันเขาถึงบอกพี่ลงถึงพูดไงว่าหลับตาเล่นหนังอีฟดก็ได้จำนะพี่ลงจำมากเลยหลับตาเล่นหนังอีฟดก็ได้เนี่ยแล้วเป็นคนที่จำเดี๋ยวเรื่องหน้าจะเอาพี่ลงปิดตาเล่นเป็นคนตาบอดไม่เอาปิดตาเล่นแต่วันนี้แหละปิดตาเล่นทั้งเรื่องดีคือลดความมาปึ้งแล้วก็มองไม่เห็นนี่โดนแล้วเอาภาพปิดโดนแล้วนะจำตัวแล้วดูเซตจะเล่นได้ไหมพี่ลงตอนนี้เขาไม่ค่อยสนใจแล้วเขาชกมวยจับกระเทยมาชกมวยชกมวยแล้วก็ตอนนี้ไปลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นหมูหันลูกชิ้นหมูหันเขาก็อร่อยไหมอร่อยไหมกินยังก็กินได้นะมันก็เหมือนลูกชิ้นทั่วไปแต่พี่ลงเขาแบบมีหมูหันไงคนอื่นไม่มีไม่แต่เขามีเศษหมูหันนะเศษหมูหันที่มันเหลือเวลาลูกค้าขายไม่หมดแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาไม่กินหมูหันหมดตัวนะเพราะพี่ลงก็ไปสับลูกชิ้นอ่ะก็เข้าเครื่องปั่นแล้วก็มาผสมเนื้อใช่พี่ลงเขาหมูหันจริงใช่ก็กินอร่อยแล้วทำไมหนูถามหน่อยว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ก็หากินกับไอ้นี่นะปลาหมอคางดำนะไม่รู้คิดอะไรอยู่เอามาดูสิฮะไม่รู้คิดอะไรอยู่สงสารคนกินพูดเล่นนะพี่ลงไม่ดันแล้วใช่แต่ทุกวันเสาร์เมื่อก่อนเขาบอกเขาจะมีมวยเมื่อวานหนูเพิ่งมวนซื้อเพิ่งไปมาเอากระเทยตามครัวเนี่ยมาตกชกกันอะไรก็ไม่สงสารแม่หลอกหนูไปพี่ลงก็ที่หลอกเขาไปวันแรกเลยพอจะกลับก็มึงกลับทำไมนั่งให้มันจบโอ้ฝนก็ตกทรมานมากให้กูไปดูก็เทยต่อยกัน
สงสารไหมสงสารสงสารก็เทยมันอยู่แต่ในครัวมันมาต่อยแล้วมันจะแบบโอ้ยพี่ลงเอ้ยบาปกรรมนะก็เธอมาต่อยกันโยงเป็นผู้กำกับที่จำชื่อนักแสดงไม่เคยได้เพราะอะไรเนี่ยเมื่อกี้เรียกโต๊ะเห็นไหมเห็นโต๊ะไหมมันจำไม่ได้เพราะว่ามันแบบว่าบางทีในสมองพี่คิดอะไรอยู่คิดเนื้อเรื่องไงจริงเหรอบางทีถามว่ามึงชื่ออะไรนะอย่าถามบางทีพี่ลงนั่งอยู่ยังจำชื่อพี่ลงไม่ได้อันนี้เรื่องจริงถูกไหมชื่ออะไรชื่ออะไรแต่มึงต้องพูดอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันคนมันเยอะแล้วลูกน้องลูกน้องโอ้ยก็รู้อยู่กองถ่ายรู้แล้วปัญหามันสมหัวเข้ามาแต่โต๊ะเนี่ยนี่คือโต๊ะนะเมื่อกี้เนี่ยนี่คือโต๊ะนะเมื่อกี้ได้ยินไหมปัญหามันสมหัวเข้ามาเราต้องคิดแก้ปัญหาตลอดไงโก้เห็นป่ะบางทีแบบเอาถ่ายๆอยู่โก้ก็นั่งรอมันไม่เสร็จไงโก้แต่มันอีนั่นมันไม่เสร็จคือเมื่อก่อนหนูบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตหนูเคยโมโหพี่พจน์มากคือนัดหนูไปเนี่ยแล้วไม่ถ่ายกูไอ้จ๊อบทุกคนคือนัดไปถึงเสร็จปุ๊บอ่ะกินข้าวก็เดี๋ยวแต่งหน้าเลยนะเดี๋ยวฉากนี้นะเดี๋ยวมันงี้แล้วก็แต่งหน้ามันก็จะมีเป็นหอเงี้ยบางทีก็ไปเช่าโรงแรมเขาก็มีห้องนอนแล้วก็นอนรอไปตอนแรกก็เล่นโทรศัพท์สักพักไม่เล่นหลับดีกว่าหลับนะตื่นขึ้นมากินข้าวเที่ยงพักกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวหลังเที่ยงเดี๋ยวพี่ถ่ายโก้แล้วนะจากนี้ไปต่อไปหลับต่อไปตุ๊กปุ๊กมากินข้าวเย็นหนูกินข้าว3มื้อจนถึงตี2เด็กมาปลุกพี่โก้พี่พจน์บอกวันนี้ถ่ายไม่ทันกลับบ้านได้เลยค่ะไม่ลืมเลยว่าพี่โก้มันนอนอยู่ในห้องแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่วันเดียวหนูโอ้โหหนูถ่ายหนังกับพี่พจน์มาเนี่ยตลอดชีวิตหนูเจอแบบนี้มันนับไปตัวหนูบอกว่าบางครั้งบางทีนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่มาเคยเจอพี่พจน์อ่ะเขาจะขึ้นเนี่ยพี่โก้พี่พจน์นัดหนูมาบอกเนี่ยไม่เห็นถ่ายเลยจำหน่วยนะไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเดิมไอเนี่ยโดนมาทั้งชีวิตโดนมาก่อนแล้วแบบว่าโก้โทษทีนะพี่ถ่ายไม่ทันจริงเพราะไอเนี่ยฟ้าไฟมันดับมันจะหาข้ออ้างแต่สุดท้ายคือเขาลืมจำไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นนักแสดงของพจน์อานนท์ให้มาอยู่ในระยะสายตาบ่อยๆต้องเดินผ่านเดินผ่านแล้วจะดูอ๋อเราอย่าไปนั่งสุ่มแบบที่แบบมึงมาฟรีนะก็บอกก่อนนะอย่าว่าแต่กุฏิเลยเป็กกี้กับเป็กกี้สิทธิ์สัญญานะเป็กกี้สิทธิ์สัญญากับใครคนไม่รู้ก็นัดมาตอนถ่ายหลวงพี่แจ๊สก็นัดมาเขาก็แต่งหน้าเขาอะไรแล้วก็เอ๊ะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆเป็กกี้เดินมาหนูนี่จะห้าโมงเย็นนั้นไม่ถ่ายหนูเป็กกี้มาทำไมถามไปเป็กกี้มาทำไมกับไอ้หนูเล็กว่าตอนนั้นน่ะหนูเล็กกากาเออมาทำไมไม่ได้นัดเอาหนูมาพี่พลนัดหนูแล้วก็มาเนี่ยมานั่งรอแต่งหน้าเปลี่ยนชุดอยู่เนี่ยก็บอกเออกลับไปก่อนแต่ก็ให้เงินเข้าใจให้เงินทุกคนให้เงินครบหมดไม่ได้แบบว่ามาก็ให้เงินไม่แต่สมัยก่อนตอนที่หนูรับเป็นเรื่องอ่ะหนูไม่ได้เข้าใจป่ะเมื่อก่อนที่เราเล่นเป็นเรื่องอ่ะก็คิวฟรีไปหนึ่งวันถือว่ามาพักผ่อนนะจำไม่เลยใครเป็นนักแสดงนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่เวลามาถ่ายหนังพจน์อานนท์เนี่ยให้เดินเฉี่ยวบ่อยๆให้เดินให้เขาเห็นหน้าพี่พจน์กินข้าวยังเดี๋ยวมาถามว่ากินข้าวยังเพราะไม่งั้นเขาจะลืมคือต้องเข้าใจนะพี่พจน์เป็นคนที่แบบเวลาทำงานหน้ากองอะไรที่สนุกถ้าสมมติฉากที่มันสนุกฉากมันตลกเขาจะคิดฉากต่อไปเลยโดยที่ให้ไอ้ชุดเดิมเนี่ยเล่นแล้วก็อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นหนังมันเลยแบบเป็นความสนุกต่อไปถูกไหมก็แบบพี่ลงอย่างเงี้ยพี่ลงบางทีพี่ลงเนี่ยบางทีใครที่ดูเขาไลฟ์สดขายพวกไอ้อะไรนะหมูหันหมูไม่น้ำพริกลูกชิ้นน้ำพริกลงน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูเนี่ยคือจริงๆหน้าตาเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเวลาเขาอยู่กองถ่ายทำไมอ่ะหน้าบึ้งตลอดเวลาเลยบึ้งจนว่าบึ้งจนสงสารเขาว่าเพราะว่าโบถกแบบไม่ได้เลยบึ้งหน้าบึ้งใส่กูตลอดเวลาไม่ใช่คือแบบว่าจะถ่ายให้ได้ถ่ายคนอื่นอยู่ก็เดินผ่านแล้วถ่ายไม่ได้เนี่ยสงสารหน้าจำได้มาถึงหน้าเขาอย่างเงี้ยพอดเมื่อไหร่พี่อ่ะพี่เขายังบอกไปรอก่อนพี่โนอย่างนี้เลยเขาชอบกดดันแล้วจะพักไปแล้วเมื่อไหร่กูมาเรื่องรอเนี่ยเมื่อไหร่จะถ่ายกูสักทีหนูก็หน้าบึ้งสงสารโบท็อกอ่ะโบท็อกแค่ผักแค่ละลายว่าพี่เลวก็มึงนี่แหละเป็นคนพาเขาฉีดนิสัยไม่ดีเก่งได้แต่ตอนหลังคอเขาตึงแล้วไงเพราะเมื่อก่อนเขาเหี่ยวเพราะว่าเขาจะน้ำบึ้งอย่างเงี้ยแต่ในนี้เขาเชิดเพราะว่าคอตึงมีเงินไปคออะไรตึงไปทำคอที่ไหนทำคอที่เกาหลีหักใครพาไปไม่ตอนแรกไปนี่แล้วพอมันไม่ฟรีเขาก็เลยหนีไปทำฟรีเองพี่บอยเขาติดต่อว่านัดกันดีเนี่ยโคเดี๋ยวกูจะไปทำคอกับไอ้พจน์ที่เกาหลีไปถึงอัมบวนให้หนูฟังด้วยนะมาบอกให้หนูฟังด้วยเฮียมึงดูดิไอ้โคไอ้พจน์แม่งเอาราคามาแต่กูก็นึกว่าแบบว่าฉันจะลดให้หน่อยกูไม่คิดกูเต็มเลยมึงบอกทำตามไปพี่ร้านนี้ดีโอ้ยเฮียกูไม่เอาหรอกกูบ่นกับหนูน้อยใจพี่พจน์
ไม่ใช่เรามันไม่ใช่ประเทศเราไงเราจะไปขอเขาฟรีก็นั่นพี่ก็เสียแต่เสียแบบครึ่ง 50% อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปขอเขาฟรีก็ได้มันพี่ลงไม่ได้ดังที่เกาหลีนะเข้าใจป่ะพี่ลงดังที่เมืองไทยก็กลับมาทำหมอกระเป๋าหลายเนี่ยจากการที่แบบว่าพี่ลงเขาชอบแบบเวลาอยู่กองโพสถ่ายพี่ยังอ่ะนี่เราอยู่ทั้งวันและล่าสุดบ่นกูอีกบ่นให้กูฟังเนี่ยแล้วบ่นพี่โพสด้วยจำได้ไหมว่าหอแตกแสงสมยศอ่ะไอฉากเรือคว่ำเขาถ่ายตั้งแต่ฉากแรกอ่ะยันฉากสุดท้ายนี่ก็นั่งหน้าเป็นหมักลุกหน้างออยู่เงี้ยสามทุ่มมันเปียกน้ำไงแมนยูจะมาแล้วด้วยคือแบบแมนยูเขาจะมาไงแม่งเอากูทุกฉากเลยเหี้ยก็เขาเป็นตัวเด่นมันจะมานั่งถ่ายแป๊บนึงแล้วมานั่งเล่นไม่ได้เพราะเขาเป็นตัวเดินเรื่องก็ต้องเดินอยู่คนเดียวจำได้ไหมมึงจะไม่ให้กูพักเป็นนักแสดงคนเดียวที่แบบว่ามีทุกฉากคือก่อนนั้นเนี้ยไม่ได้ถ่ายพี่พศพอวันนั้นเนี้ยพี่พศถ่ายทั้งวันมีจตุรงค์ทุกฉากใช่พอถ่ายแล้วก็บ่นแล้วก็ถามกูอยู่เมื่อไรจะถ่ายพอถ่ายไม่ปล่อยนี่มึงไม่กูกินข้าวเลยง่ายแต่ก็ให้กินนะกินแล้วก็ยังหน้าเบิ้งอีกพอไปถ่ายคนอื่นเดินมาผ่านหน้ากูอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะถ่ายเขาบอกพี่โรงใจเย็นๆอันนี้มันยังไม่เสร็จแต่กูก็ถ่ายมารอนานแล้วนะก็รอไปก่อนไปนอนที่โรงแรมก่อนก็ได้แต่ไม่ตามเป็นผู้กับที่สั่งคัดสั่งแอคชั่นนี่ไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่รู้เรื่องแต่บางทีมันเผลอไงเผลอยังไงอะไรเผลอแบบเมื่อคืนเพิ่งจะเผลอไปเพราะว่าบอกว่าอ้าวถ่ายเสร็จอ่ะเดี๋ยวกูไปดูมอนิเตอร์มอนิเขาเรียกอะไรนะ payback payback ก่อนแล้วกูพอเดินเข้าไปถึงอ้าวกล้องอีพวกนั้นเขาถ่ายไปแล้วเข้าใจไหมมาถึงอ้าวกล้องเคยไงคือกูอยู่หน้าจอมอนิเตอร์แบบพร้อมกล้องคำพูดติดปากเลยพร้อมกล้องลองดูนะนักแสดงทุกคนลองนับดูว่าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100คำพร้อมกล้องอะไรก็แต่พร้อมกล้องมาก่อนไม่คือเราต้องเป็นตัวรันเนี่ยเพราะไม่งั้นมันจะถ้าปล่อยพวกมันรันมันจะช้าเราไม่แล้วพี่เขาถ่ายไปแล้วพี่ไปดูเพลย์แบ็กไปดูวิดีโอที่ถ่ายแล้วเนี่ยหลงลืมก็เลยพูดว่าพร้อมกล้องมาดูเพลย์แบ็กบางทีมันลืมก็เข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยอีพวกนั้นก็แบบเหนื่อยหน้าไม่ถ่ายสักทีพอเราบอกพร้อมปุ๊บทุกคนก็ประจำที่มันเป็นคำนี้จริงคือสมมติว่าเห็นแบบกระเทยแต่งหน้าเคยนู่นนี่นั่นแบบเขาจะว่าพร้อมกล้องทุกคนก็ต้องถ้าคนที่อยู่ที่กล้องก็ต้องเตรียมเรคคอร์ดเข้าใจไหมเตรียมตัวต้องนักแสดงก็ต้องเตรียมเล่นเลยแล้วกล้องยังไม่มาเลยนะก็กล้องรันนี่จำได้เลยกล้องพร้อมกล้องไปนะปุ๊บเขาก็เตรียมนั่งมอนิเตอร์เลยคัทเขายังไม่ได้ถ่ายนะเพราะอะไรชินเพราะว่ามันติดปากเหมือนเราติดปากเหมือนเราร้องเพลงวันหนึ่งก็ร้องแต่อันนี้ร้องแต่อันนี้เราก็ชินแต่แบบว่านักแสดงอ่ะสมัยก่อนด่าธรรมดาเดี๋ยวนี้ด่าแปลกๆแล้วแบบไปดูดแล้วบอกว่ามึงยังแข็งเป็นแล้วบอกว่าเล่นไม่ได้บุกกลับไปชักไปเสร็จแล้วเขาก็ถ่ายใหม่ไปมาโหไม่รู้จะด่ายังไงด่าแรงก็แล้วด่าร้ายก็แล้วแข็งไม่สักกระเบือก็ไม่แรงเท่าเบาเบาเล่นเป็นแข็งไปโหไอเด็กพวกเดียจะโดนมันยืนแข็งมันยืนอะไรแล้วเราก็มาโหงแล้วก็ด่าแบบคือจริงๆเราก็เป็นสไตล์เราอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรหลายคนหลังปิดกล้องก็หลายคนอาจจะบอกว่าพี่พศเนี่ยเป็นคนปากร้ายแต่หนูบอกเลยว่าพี่พศเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีทีมงานกี่คนแล้วที่พี่พศแบบบางทีมีปัญหาพี่พศเวลากลางคืนเข้าใจปัญหาเวลากลางคืนคนมันง่วงต่อง่วงพี่พศก็ง่วงแต่อยากให้งานมันเดินแต่บางคนก็แบบทำไมไม่ปล่อยทีวะบางทีก็คือเวลาคนไปพุ่งกลับเนี่ยหนูรู้ว่ามันร้อยล้านเหตุผลร้อยล้านกับกี่สิบคนน่ะที่พี่พศจะต้องดูแลต้องบริหารทั้งไฟทั้งกล้องทั้งช่างแต่งหน้าทั้งรถโลเคชั่นสถานที่รถห้องน้ำทุกอย่างเขาก็ต้องแมเนจให้ได้ทีมงานหลายคนออกไปสุดท้ายแล้วทำไมเราถึงรับกลับมาทำงานอ๋อก็สงสารมันแบบไม่มีเงินไงเราก็เอามาทำด่าไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเราก็รับมาทำเหมือนเดิมก็นั่นแหละตรงนี้ก็เหมือนเดิมทุกว่าเราก็ที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เหนื่อยไม่ได้ทำให้ตัวเองนะโก้เพราะพี่ก็มีเงินมีอะไรของพี่อยู่แล้วมีตังค์ไหมเนี่ยมีแต่ทำให้ทีมงานเอ้ยพี่ลงยืมไปแล้วไม่ต้องยืมพี่ลงยืมอัดได้ยืมไปแล้วเขาทำโรงงานยืมไปแล้วนี่น้อยใจมากเลยนะจตุรงค์โพธารามเนี่ยเป็นคนเดียวที่เล่นหนังเรื่องนี้เบิกเรื่องหน้ามาใช้แล้วนี่ตอนนี้เนี่ยที่มันเอาไปใช้เนี่ยหนังเรื่องต่อไปนะเบิกไปแล้วนะไม่ตอนนี้เขาพี่ถือไพ่เหนือแต้มกว่าเพราะเรียกทำอะไรก็ยอมเพราะเงินอยู่เบิกไปแล้ว
พี่ลงมาเข้าฉากให้หน่อยไปไปไปมาก่อนอุ้ยพี่ลงมาเข้าฉากให้หน่อยกูไม่ว่าแต่ตอนนี้พอเงินอยู่พอเงินเราอยู่เขาไงพี่ลงเข้าฉากให้หน่อยรีบมาเลยมาถึงก่อนใครด้วยแล้วให้ทำอะไรก็ทำมีเรื่องอันนี้ไหมที่แบบทะเลาะกันเกี่ยวกับใครพี่ลงก็มีพี่ลงก็มีอ่ะโค้กก็มีบางทีทะเลาะกันเรื่องหนังนี่แหละเรื่องหนังเรื่องแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือบางทีเราก็รีบไงพอรีบเสร็จมันก็เลยต้องเถียงกันอะไรมันเป็นปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอ่ะคิดยังไงถึงจะถามอันนี้ถามจากใจนะไม่แบบถามจากใจเลยตอบได้ก็ตอบตรงๆว่าหนูถือว่าพี่ตอบอะไรก็แล้วแต่หนูก็ถือว่าพี่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับหนูคนนึงทำไมถึงจะให้หนูตายในหนังเรื่องหัวใจแตกอยากจะปิดตัวเพราะอะไรมันเบื่อไงขอคิวยากอะไรยากก็ตายไปซะจบหนังประจบเลยกว่าจะขอคิวกว่าจะอะไรปัญหาเยอะก็ตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีนายทุนให้เงินมาเอ้ามาไม่ต้องตายแล้วมากันใหม่ก็เป็นผีไงยังไงก็ได้เป็นผีแล้วทำไมหนูต้องกลับไปเล่นหนูตายไม่ใช่เหรออ๋อยมทูตจับผิดตัวใช่ไหมก็ไม่รู้จะหาสาเหตุอะไรอ่ะยมทูตจับผิดตัวเขาจะจับแพนเค้กอีกคนหนึ่งจะมาโดนแพนเค้กนี้อะไรหลายคนถามว่าทำไมขอถามเรื่องสองคนที่เพิ่งปิดตัวไปในภาคสัพยศเนี่ยพี่เอกชัยเขาไม่เล่นเขาชวนเท่าไหร่ไม่เล่นก็เราก็ต้องปิดตัวละครต้องหาวิธีปิดตัวละครใช่ไม่งั้นคนก็จะถามอยู่นั่นนะว่าขนาดปิดให้ตายไปแล้วนะยังมาถามอยู่อีกว่าเมื่อไหร่จะเอามาเล่นก็ตายไปแล้วเขาไม่เล่นใช่ไหมใช่เพราะเขาไม่เล่นเราไม่ได้แบบว่าไปทะเลาะอะไรกับเขานะไม่ทะเลาะแต่ว่าด้วยบางทีการถ่ายทำเขาจะเป็นผู้กำกับหรือไงเขาก็เลยไม่มีเวลาส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เรื่องมากเป็นเรื่องปกติไม่ได้เรื่องแปลกร่างกายนั่นแหละเขาอายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอาจารย์75แล้วมั้งใช่75น่าจะอีกไม่นานไม่นานเขาแก่ไม่นานก็แก่ขึ้นไม่นานก็แก่ขึ้นรับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นยืนยันตรงนี้ว่าฟังจากปากเลยหลายคนบอกว่าขอเจ้าแตกจบแล้วจริงไหมไม่จบเราก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าอันปกติทำหนังแล้วคนชอบคนเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขนะเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆเพราะว่าหอตะแตกนี่มันเป็นชีวิตประจำวันของคนไปแล้วใช่ใช่เพราะไปไหนๆก็จะให้ทำแต่หอตะแตกบอกกูทำอย่างอื่นก็เป็นนะทำหนังอย่างอื่นก็เป็นเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าทุกคนชอบหอตะแตกมันหัวเราะบริสุทธิ์ไงคือมันเป็นออร์แกนิกที่แบบหัวเราะโดยไม่ต้องคิดอะไรอ่ะแบบหัวเราะจากใจจริงๆคือหัวเราะแบบของจริงอ่ะเขาก็เลยชอบแล้วเราถึงพอคนบอกบางทีเครียดแล้วไปดูหอตะแตกเราก็คลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขที่ทำแต่แรกเราก็จะไม่ทำแต่แฟนคลับบอกว่าทำเธอแล้วนานๆทำทีเพราะว่าเราจริงๆเราทำหนังอย่างอื่นก็ได้นะทำหนังได้รางวัลทำอะไรก็ได้แต่คนชอบคนอยากชอบไปทำหอตะแตกก็ทำเนี่ยล่าสุดก็จะมาอีกแล้วหอตะแตกแหกอะไรตอนแรกจะแหกกระสือแล้วตอนนี้เราไปเปลี่ยนเป็นแหกโฟควีนดีกว่าโฟควีนเป็นกระเทยสี่สถาบันตีกันนะเออมีโฟเอ้ยดีโฟเลขสี่แล้วก็โฟควีนเป็นกระเทยสี่สถาบันตีกันเพราะฉะนั้นย้ำตรงนี้นะครับว่าพูดตรงนี้เลยว่าในตัวละครที่มีเจ๊มดดำกับเจ๊การ์ตูนตายไปแล้วนะตายไปแล้วต่อไปนี้ยังมีหาคนใหม่ๆมาเล่นก็ที่จะมีคงอยู่ก็เจ๊แต๋วก็ดีแพนเค้กแล้วก็อโคยรอแล่เหมือนกันอโคยก็รอแล่อันนี้ชอบมากเลยเดี๋ยวนี้นั่งโต๊ะนั่งมาร์คนั่งรถเข็นมาทำงานแล้วได้เชื่อไหมว่าอโคยเนี่ยหนูถ่ายตั้งแต่มันยังหนุ่มๆนะใช่ไอ้คัทเนี่ยมันสิบกว่านะคือตอนนี้มันแทบจะเดินไม่ไหวนะเท้าแดกเบาหวานมาคิดดูนิ้วหัวแตกมานานแค่ไหนอ่ะจนตอนนี้ไอ้กัดไอ้อะโคยเนี่ยตอนนี้โคยใหญ่มากนะเมื่อก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีคนติดต่อมาเล่นหนังนะล่าสุดก็มีหลังจากขอแตกไปแต่บอกว่าพอมันอ่านบทแล้วมันต้องวิ่งหนีไงมันวิ่งไม่ไหวมันแบบมันเดินไม่ได้มันเป็นอะไรเขาเรียกเส้นเอ็นพิกอะไรของมันเนี่ยเพราะว่าตอนหนุ่มๆมันเที่ยวเยอะไงเพราะฉะนั้นยืนยันตรงนี้นะครับว่าหัวแตกยังมีเดี๋ยวดูติดตามว่าเอางี้ดีกว่าหอแจ๋วแตกจะตายก็ต่อเมื่อบนโลกใบนี้ไม่มีพลอนนท์หรือจนกว่าเขาจะกำกับไม่ไหวแล้วหนูมั่นใจเพราะว่าเอาจริงๆนะพี่พศอันเนี้ยพูดจากใจจากหัวใจหนูเลยว่าทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนหนูเคยมีความรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องหอแจ๋วแตกว่าเฮ้ยมันก็เป็นแค่หนังกระเทยแบบไร้สาระมานั่งด่าๆกันแล้วก็เอาสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองมาใส่ว่ามีเรื่องราวอะไรดังๆก็เอามาล้อเอามาเล่นมันไม่มีสักเมื่อก่อนนี่คนอื่นทำเรียนแบบเยอะแยะนะใช่เราก็คนในโซเชียลมาเล่นมาอะไรคนอื่นก็ทำเรียนแบบถูกแล้วหนูบอกเลยนะหนูขอบคุณพี่พศตรงนี้จริงนี่กราบแบบงามๆเลยขอบคุณมากๆ
ขอบคุณจริงๆที่เอาหนูมาเล่นหอยเราแตกเพราะว่ายืมเงินป่ะพี่ลงเอาไปแล้วไปยืมต่อกับพี่ลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอพี่ลงพอพี่ลงยืมไปแล้วให้มาเอานะเออก็บอกว่าพี่ลงจะใช้เงินพี่พลเมื่อไหร่เอามาให้หนูโอเคคือหนังเรื่องหอยเราแตกขอบคุณพี่พลที่ให้หนูได้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องหอเจ้าแตกเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่หนูเคยเจอล่าสุดนักฟุตบอลเอเมเรียเปอร์ตีเขาบอกว่าเขาเคยเห็นหนูนักฟุตบอลอังกฤษนะพี่พศซึ่งอินฟูนักฟุตบอลบอกว่าเขาบอกเขาจำเสียงหนูได้อาจที่หนูเคยเจอกับตัวเองนะมาลดีฟเรื่องหอเจ้าแตกญี่ปุ่นหอเจ้าแตกแคนาดานี่ไม่ต้องกลัวแคนาดาเวียดนามเมียนมานี่แถวนี้แตกหมดฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันฮ่องกงไม่น่าเชื่อว่าหอเจ้าแตกมันไปแล้วแบบคนดูคนมันชอบเขาจำหนูได้จากเรื่องหอเจ้าแตกจริงจริงนะพี่พศขอบคุณจริงๆนะขอบคุณไม่คือหอเจ้าแตกเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบมันเป็นตำนานคือแล้วตัวละครมันมีเสน่ห์ไงทุกคนรู้จักอีแพนเค้กทุกคนรักเจ๊แต๋วรักอีแพนเค้กรักเจ๊แต๋วรักอคอยนะทุกคนมันแบบดูแล้วแบบทำยากนะปกติให้คนรักในตัวละครอ่ะแล้วรักมันไม่ใช่แบบปี2ปีรักเป็น10ปีแล้วนะอ่ะท้ายนี้นะครับถามพี่พศดีกว่าว่าพี่พศก่อนอื่นขอบคุณที่เรื่องงานแต่งงานนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ขอบคุณหนูขอขอบคุณพี่พศก่อนดีกว่าขอบคุณทุกอย่างที่มอบโอกาสให้กับตัวหนูเองรวมถึงกวางแฟนหนูเนี่ยเขารักพี่มากนะเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับพอตะแต่ใช่แล้วเขาตัดทานแล้วก็รักพี่พศมากแล้วนี้ด้วยตัวหนูเองหนูก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ที่หนูมีแฟนคลับลูกเด็กเล็กแดงก็เป็นตัวหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพี่พศเปิดโอกาสให้กับหนูได้เล่นหนังเรื่องหอเจ้าแตกรวมถึงเรื่องแรกก็คือปล้นนายะพี่พศอ่ะมีอะไรจะอวยพรหนูหรือว่าอยากจะพูดถึงหนูนิดนึงเป็นสิริมงคลหน่อยอ๋อก็อยากจะถามว่ารายการที่เราอัดอยู่เนี่ยกี่ชั่วโมงเพราะเดี๋ยวคนดูรายการมันสั้นมากนะเข้าใจเข้าใจถ้าดูอะไรนานๆมันเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนเดี๋ยวดูว่าถ้ามันสนุกตัดเป็นสองพาร์ทได้เพราะว่าคุยไป3ชั่วโมงนี่ตัดเหลือ5นาทีไม่ใช่ปากยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่ก็รู้สึกขอบคุณโต๊ะตีที่แบบพอเราจะทำหนังเราก็จะนึกถึงโต๊ะตีตลอดเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้เล่นแต่หอตะแตกเราเล่นหนังผีหนังอะไรก็เราก็จะนึกถึงโต๊ะตีตลอดแล้วเราก็ต้องขอบคุณที่แบบว่าอยู่กับเรามานานทำงานกันมาไม่ได้อยู่กับเราคือทำงานกันมาประมาณ 20-30 ปีอ่ะกับพี่ลงเนี่ยก็คืออาจจะด่ากันเมากันบ้างแต่เราก็มีอยู่แล้วใช่เราก็คือมันก็แบบสุดท้ายอยากจะบอกพี่พศว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่หนูยังรักแล้วก็ศรัทธาแล้วก็เคารพพี่พศเราก็จริงใจต่อกันเพราะว่าก็เหมือนญาตินั่นแหละพี่ลงก็เหมือนญาติเหมือนยายคนนึงทวดตีก็เหมือนน้องเออนะเพราะว่าตอนนี้พี่ลงเขารวยแล้วไงเรายังจนอยู่เราก็ต้องทำมาหากินถ่ายหนังไปเรื่อยๆปิดรายการครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตก็หมดเวลาลงเพลงเท่านี้นะเพราะว่าคุยกันเยอะแล้วนะครับประมาณ3ชั่วโมงไม่รู้ว่าปกติจะไปตัดเหลือเท่าไหร่แต่ก็ต้องขอบคุณที่พอจบประโยคแล้วคัดครั้งหนึ่งในชีวิตของปกติทำให้พี่เป็นคนในครั้งหนึ่งของชีวิตเขานะครับยังไงก็ลาไปเลยครับเพราะไม่ใช่ทีวีหรอไม่ใช่ยังไงก็คัดบอกคัดยังไงไม่คัดสิไม่พูดไปพูดแล้วสุดท้ายหนูจะตัดพอพี่คัดนี่จบเลยจอดก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมทางช่อง YouTube นะฝากช่องอะไรนะโกติอารัมบอยโกติอารัมบอยฝากกดซับสไครต์ด้วยซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้คัดซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด 84,000 บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ